ผู้หญิงในโลกคือสิ่งมหัศจรรย์เธอคือความอ่อนหวานที่เปี่ยมไปด้วยพลังเธอทำได้เกือบทุกอย่างและเธอใส่ใจกับสิ่งนั้นเธอถูกสร้างขึ้นเพื่อทำสิ่งใดก็ได้ที่เธอปรารถนาเพียงแค่รอยยิ้มและแค่เพียงคำพูดของเธอเพียงเท่านี้โลกก็จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์เพราะพลังของผู้หญิงนั้นยิ่งใหญ่เธอได้รับอำนาจให้ดูแลโลกใบนี้ให้ปลอดภัยและเธอมีพลังที่จะทำมันเธอคือพลังแห่งปาฏิหาริย์เธอคือของขวัญของโลกใบนี้วันนี้เป็นวันดีโปรดสัญญากับฉันว่าเธอจะปกป้องโลกใบนี้ตราบจนถึงวันสุดท้ายมหาอุปัชฌิกาแก้วคือผู้ที่เข้าไปอยู่ใกล้ๆพระรัตนตรัยตรงนี้คือใจของเราที่กายภายนอกเป็นผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆเห็นองค์พระชัดใสแจ่มเห็นรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้นะจ๊ะอยู่ตำแหน่งที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเรียกว่าเข้าไปใกล้คือมองเห็นเหมือนเรามองเห็นแต่มีระยะอยู่มองเห็นแต่มีระยะมีช่องว่างแห่งการเห็นเหมือนเราลืมตาเห็นพระพุทธรูปอย่างนั้นมันจะมีช่องว่างแต่ถ้าเป็นมหาอุปัชฌิกาแก้วที่แท้จริงต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระแก้วใสหรือพระธรรมกายภายในคือไม่ใช่มองห่างๆแต่ว่าใจของเรากับใจของท่านซ้อนสนิทกันจนทั้งกายของท่านขยายมาเป็นกายของเราเราเป็นท่านท่านเป็นเราอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นมหาอุปัชฌิกาแก้วที่แท้จริงผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาสกราบขอขมาลาโทษต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบาสิกาแก้วก็สมควรแก่สบายแก้วเพราะสบายแก้วนี้ก็สมควรแก่อุบาสิกาแก้วรวมความว่าทั้งตัวท่านก็เป็นมงคลทั้งสบายที่ท่านกล่าวว่าอัญเชิญมาจากพรหมโลกก็ถือว่าเป็นมงคลฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้เป็นมงคลก็รอรับ
สิ่งที่เป็นมงคลคือสบายแก้วเพื่อจะได้เป็นอนุสติเครื่องเตือนใจเราท่านทั้งหลายว่าณบัดนี้ขณะนี้หรือณโอกาสข้างหน้าเราก็จะยึดมั่นถือมั่นในพระรัตนตรัยเรียกว่ายาวชีวังตลอดชีวิตก็เป็นการน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนามหาอุปาสิกาอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนามหาอุปาสิกาเมื่อผ้าสบายห่มร่างกายของเธอน้ำตาฉันเออด้วยความปิติยินดีดูแพรวพราวราวสบายมันนี้ดูสุขสกายิ่งกว่า